สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุยกันวันใหม่เช้านี้อยู่กับยุ้ยชมัยพรหิมประเสริฐค่ะจริงๆต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตั้งแต่ทำพิธีกรมาในชีวิตเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยคุณผู้ชมที่ต้องปิดตาแต่ว่าการปิดตาในวันนี้เนี่ยมันมีนัยยะแล้วก็มีความหมายค่ะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้นะคะโลกของคนตาบอดด้วยกันที่นี่นะคะกับที่ VCraft แล้วก็อยู่กับผู้ก่อตั้งของเราแล้วนะคะกับพี่พึ่งพี่พึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยุ้ยหันสวัสดีถูกข้างใช่ไหมคะใช่ค่ะมาตามเสียงพี่เลยค่ะทางนี้ว่าแต่ทำไมยุ้ยยังถอดไม่ได้คะเนี่ยสำหรับภาพปิดตาค่ะพี่พึ่งเพราะว่ายังไม่จบกระบวนการค่ะวันนี้เราให้ปิดตาทั้งหมด4ชั่วโมงนะคะทุกคนจะได้ใช้ชีวิตในความมืดได้เข้าใจว่าคนพิการตาบอดนะคะใช้ชีวิตอยู่ยังไงโอ้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของกิจกรรมหลายๆอย่างจริงก็เห็นหลายที่เขาก็จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ให้ยุ้ยมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคุณผู้ชมรู้สึกว่าแบบพิเศษมากๆถามพี่พึ่งก่อนเลยถึงความตั้งใจในการก่อตั้ง VCraft ค่ะค่ะ VCraft เป็นแบรนด์งานฝีมือค่ะที่ต้องการขายความสวยงามให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เป็นงานฝีมือที่ทำโดยผู้พิการค่ะโดยกลุ่มแรกที่เราทำงานด้วยคือกลุ่มผู้พิการทางสายตานะคะแล้วเราก็ขยายสู่คนพิการอีกกลุ่มอื่นๆอยู่นะคะตอนนี้มีออทิสติกด้วยค่ะทำไมถึงขยายมาเป็นต่อยอดอย่างกิจกรรมในวันนี้ที่พี่พึ่งพายุมาทำกิจกรรมค่ะกิจกรรมในวันนี้ชื่อว่า Macrame in the Dark นะคะ Macrame คืองานฝีมือที่เป็นงานเชือกถักค่ะซึ่งเป็นงานฝีมือที่เราเลือกมาใช้สอนคนตาบอดนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าคนตาบอดเนี่ยจะประสาทสัมผัสดีนะคะเราก็เลยเลือกประเภทงานฝีมือเชือกถักมาแล้วก็วันนี้เป็นกิจกรรมที่อยากจะให้คนได้มาปิดตาถักเชือกสัมผัสว่ากว่าที่จะทำชิ้นงานออกมานะคะลายที่ง่ายที่สุดที่เราเลือกให้ทุกคนทำแล้วใช้เวลาแค่ไหนแล้วลายที่ยากๆที่เราขายอยู่ทุกวันนี้ค่ะเราใช้เวลาฝึกฝนกันมากแค่ไหนก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้คนเข้าใจด้วยว่าสินค้าของเราอ่ะใช้เวลาในการฝึกฝนแล้วก็ทำให้คนเข้าใจด้วยว่าคนตาบอดใช้ชีวิตยังไงค่ะทำไมถึงต้องเพิ่มเติมเรื่องของกิจกรรมในการเรียนรู้ที่จะอยู่ในความมืดถึง4ชั่วโมงคะพี่พึ่งค่ะเพราะว่าการปิดตานานถึง4ชั่วโมงจะทำให้เรารู้ว่าเมื่ออยู่ในความมืดนานๆแล้วเรามีความรู้สึกอะไรบ้างหงุดหงิดเครียดต้องการความช่วยเหลือคือเราจะเข้าใจค่ะเมื่อเราได้เจอคนตาบอดนะคะเขาอยู่ในความมืดทั้งชีวิตนะคะเราจะสื่อสารกับเขายังไงจะพาเขาเดินยังไงจะชวนเขาคุยยังไงนะคะทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นในภายใต้ตารางกิจกรรมวันนี้ที่ทางพี่พึ่งออกแบบมาค่ะอย่างคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะต้องทำอะไรบ้างคะค่ะเริ่มแรกก็คือปิดตาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะให้เดินขึ้นบันไดในความมืดนะคะแล้วก็ไปใช้ไม้เท้าขาวค่ะคนจะได้เข้าใจว่าคนตาบอดใช้ไม้เท้าขาวแทนดวงตายังไงบ้างแล้วก็ไปสำรวจห้องน้ำลงมาทานเบรกทานของร้อนค่ะแล้วก็ถักเชือกแล้วก็รับประทานอาหารในความมืดค่ะเมื่อกี้ที่ยุ้ยลองเดินขึ้นบันไดแล้วก็ไปสำรวจห้องน้ำไปนั่งอยู่ในห้องอะค่ะพี่พึ่งมันเป็นการเดินที่แบบไกลที่สุดในชีวิตที่ยุ้ยเคยเดินเลยทั้งที่จริงๆแล้วอะจากการที่เรามาเราก็จะใช้ตาสำรวจโดยปกติใช่ไหมคะว่ามันดูไม่ได้ใหญ่อะไรนะเดินแป๊บเดียวถ้าเรามีตาปกติเราก็เดินทั่วค่ะพี่ค่ะคือไกลมากรู้สึกว่าต้องเดินช้าๆมากๆแล้วก็มันก็จะมีความอึดอัดบวกกับความกังวลเล็กๆที่เกิดขึ้นในใจระหว่างทางด้วยค่ะอันนั้นเป็นความตั้งใจของเราที่จะให้คนเข้าใจเลยว่าเมื่อคุณเจอคนตาบอดอะค่ะเขาเดินในความมืดเนี่ยเขาก็มีความกังวลเหมือนที่เรากังวลนะคะแล้วเวลาขึ้นบันไดเป็นไงบ้างคะวันนี้เป็นการขึ้นบันไดแล้วก็ลงบันไดที่กังวลมากๆเลยค่ะคือปกติจะเป็นคนใช้ชีวิตเร็วพึ่งคือเป็นคนที่ขึ้นลงบันไดเร็วแล้วก็เดินเร็วเดินช้าที่สุดในชีวิตเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนได้เจอค่ะเมื่อเราปิดตาทุกอย่างจะช้าลงค่ะแล้วก็สติมานะคะจริงค่ะสติมาค่ะปกติถ้าเราแบบโทรศัพท์มือถือมันจะอยู่ติดมือตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยก็คือไม่ได้อยู่ติดมือตลอดเวลาเราจะต้องโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวแล้วยิ่งรู้สึกเคารพและเข้าใจคนตาบอดมากขึ้นนะพี่พึ่งว่าเขาเก่งมากเลยอย่างห้องน้ำแค่เมื่อกี้ค่ะยุ้ยจะหาโถอ่ะยังหาโถส้วมไม่เจอเลยอ่ะทั้งที่ห้องน้ำเขาบอกไม่ได้กว้างเลยจากการที่พอยุ้ยเอามือไปแตะกำแพงทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งแต่ละที่ห้องน้ำไม่เหมือนกันหรือบางที่ห้องน้ำผู้พิการอ่ะยิ่งเป็นห้องน้ำใหญ่ๆอ่ะค่ะยิ่ง
ยิ่งยากเข้าไปอีกอ่ะใช่ค่ะเก่งมากเลยหลายคนก็เลยเข้าใจผิดค่ะเวลาพาผู้พิการไปคนตาบอดไปเข้าห้องน้ําอ่ะค่ะบางทีพาไปเข้าห้องน้ําผู้พิการที่กว้างมากเขาแล้วปล่อยเขาอยู่ในนั้นเลยเขาไม่รู้นะคะอะไรอยู่ตรงไหนนะคะการเข้าห้องน้ําสําคัญมากเราก็เลยให้คนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ลองเข้าห้องน้ําเวลาเจอคนตาบอดต่อไปน้องยุ้ยจะได้อธิบายถูกไงคะว่าอันนี้ก๊อกอยู่นี่นะคะจะเข้าอยู่ทางนี้แล้วก็เรียนรู้การจับด้วยค่ะว่าต้องจับมาก่อนก็เข้าใจว่าต้องจับมือปรากฏว่าไม่ใช่เป็นมือต้องเป็นศอกค่ะต้องเป็นศอกจริงๆทักษะแบบนี้เป็นเรื่องง่ายมากค่ะน้องยุ้ยในสังคมที่ควรจะรู้แต่เราไม่เคยสอนค่ะเด็กๆเราโตมาไม่เคยรู้เลยเราโตมาจนแก่เลยนะคะยังไม่เคยรู้เลยค่ะว่าจะต้องดูแลคนตาบอดยังไงจนมาทำงานกับคนตาบอดพี่เพิ่งคะเมื่อกี้ฟังมันมีประโยคนึงที่น่าสนใจพี่เพิ่งใช้คุณค่านำมากกว่าจะให้คนมาโฟกัสว่าเป็นฝีมือของใครค่ะเพราะว่าเราคิดว่าความยั่งยืนของการขายสินค้านะคะคือความสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงส่วนคนที่ทำชิ้นงานนะคะถ้าเป็นคนพิการแล้วอ่ะเขาก็อยากจะทำงานที่มีคุณค่าไม่ต่างกับเราทุกคนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนพิการเขาไม่ได้ต้องการให้คนมาสงสารหรือเห็นใจใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าความสงสารเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าความสงสารต้องมาพร้อมโอกาสค่ะตอนนี้นะคะมีตัวอย่างงานกระเป๋าค่ะให้น้องยุ้ยจับอันนี้คนตาบอดนะคะทำตั้งแต่ใส่ตะกร้ายัดตะกร้าเองค่ะให้น้องยุ้ยยัดตะกร้าเองจะไหวไหมคะเนี่ยอันนี้คือลายถักค่ะอันนี้ตะกร้าก็ต้องทำเองอ่ะเราสั่งค่ะแต่ว่าเราเอาเชือกนะคะยัดเข้าไปในรูนี่ค่ะคนตาบอดยัดเองนะคะเราฝึกยัดตะกร้ากันเป็นวันๆเลยค่ะตะกร้าพังไปหลายใบเลยค่ะไม่อะขนาดยุ้ยว่าถ้ายุ้ยตาดีๆอะทำก็ยังว่ายากเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องขึ้นมาถักขึ้นมาเราฝึกจากงานที่เป็นงานชิ้นเล็กก่อนค่ะค่ะโอ้โหอย่างกระเป๋า1ใบเนี่ยใช้เวลาทำนานไหมคะถ้าฝึกช่วงแรกอะค่ะใบหนึ่ง6วันแต่ว่าตอนนี้บางคนทำได้วันละ6ใบโอ้โหเก่งมากอะไรนี้อย่างเรื่องการทำการตลาดหรือว่าแม้กระทั่งแคปชั่นหรือว่าความรู้สึกของตัวคนทำเองค่ะอันนี้เขาก็ต้องโพสต์เองอ๋อไม่ค่ะจริงๆเรามีทีมงานเป็นคนโพสต์ขายให้แต่ว่าคนตาบอดเขาจะมี Facebook ของเขาค่ะเวลาเราพาเขาไปออกบูธอะไรเขาก็จะเขียนความประทับใจให้อย่างล่าสุดนะคะจิงโจ้ไปออกบูธแล้วมีลูกค้ามาซื้อ6ใบค่ะแล้วลูกค้าบอกว่าซื้อเพราะความสวยนะจิงโจ้ก็โพสเลยว่าวันนั้นใจฟูเขาก็ไปโพสความรู้สึกของเขาบน Facebook แล้วก็แชร์มาที่เพจค่ะคุณจิงโจ้โพสก็คุณจิงโจ้ตาบอดเนี่ยคะใช่ค่ะแล้วก็คือสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้เหมือนเราเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ค่ะคนตาบอดใช้ได้เหมือนเราค่ะจิงโจ้ก็จะค่อยปัดแล้วมันจะอ่านนะคะสร้างโพสบน Facebook สร้างโพสแค่ว่าสร้างโพสเราก็แต่2ทีนะคะค่ะ Facebook แล้วนี่ค่ะเราจะสร้างโพสโอ้โหคุณผู้ชมคิดดูสิคะแค่จะตั้งแคปชั่นสำหรับสเตตัสหนึ่งนะยังต้องใช้เวลาเรื่องของการฟังฟังก์ชันในแต่ละอันเพื่อสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างครบถ้วนนะคะเห็นได้เลยค่ะว่าคือการที่เราจะใช้ชีวิตในโลกแห่งความมืดมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยคุณผู้ชมและอย่างน้อยส่วนหนึ่งนะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ร่วมกันลองปิดตาเนี่ยเราก็จะได้มีความเข้าใจในสิ่งที่คนตาบอดเป็นซึ่งความเข้าใจนี้มันจะนำมาซึ่งการเห็นอกเห็นใจและอยู่ด้วยกันอย่างเคารพกันในสังคมนะคะนี่แหละคุณผู้ชมวันนี้ในระยะต่างๆเนี่ยวันนี้จริงๆกิจกรรมมันยังไม่หมดกิจกรรมมันยังมีอะไรอีกนะคะพี่พึ่งขาค่ะเดี๋ยวจะต้องถักเชือกนะคะต้องทันเบรกต้องถักเชือกต้องถักเชือกใช้ประสาทสัมผัสในความมืดรู้จักทิศทางว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนโดยที่คุณครูจิงโจ้จะเป็นคนนำวิตอนนี้ทำไมพรโฟกัสกับงานเบรกเลยค่ะอยากลองกินเบรกแล้วค่ะว่าเอ้ยกินแล้วมันจะต้องเป็นยังไงหิวแล้วเนี่ยปกติกิน5นาทีหมดแล้วนะคะอยากรู้เลยว่าเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตลองก่อนนะคะไปลองกินเบรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองแบบทำงานฝีมือดูนะคะเดี๋ยวยังไงรบกวนทางพี่พึ่งแล้วก็ทางคุณจิงโจ้ดูแลยุ้ยต่อด้วยนะคะฝั่งนั้นฝั่งตัวต่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจคือคนตาบอดก็คือบางทีเขาจะทำอะไรเร็วไม่ได้ใช่ไหมคะเขาอาจจะต้องทำอะไรช้าลงหรือว่าบางทีเขาต้องการความช่วยเหลือก็ถามเขาก็ได้ค่ะว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรค่ะผู้พิการทางสายตาค่ะก็คือก็ทำอะไรได้เหมือนทุกคนแต่อาจจะช้าหน่อยพวกเราต้องการเวลาและโอกาสค่ะให้เราได้แสดงความสามารถก็อยากให้คนไทยมองว่าเราก็เป็นคนปกติเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะคนพิการไม่ว่าจะตาบอดหรือพิการต่างๆอะค่ะแต่แค่ว่า
เราขาดการมองไม่เห็นเราก็แค่ให้คนที่มองเห็นมาช่วยเติมเต็มให้ถึงจะเป็นคนปกติเองบางอย่างเขาขาดในบางเรื่องเราคนมองไม่เห็นเราก็อาจจะไปเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นให้กันได้แค่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปของแต่ละคนนะคะสิ่งแรกนะครับอยากให้คนที่มาร่วมแล้วก็คนในสังคมนะครับเปลี่ยนเจตคตินะครับที่มองคนพิการนะครับมองเหมือนกับว่าเราเท่ากันนะฮะแล้วก็มอบโอกาสอยากให้คนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะอาจจะช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าช่วยบอกต่อๆกันว่าวิธีการช่วยเหลือคนตาบอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างบ้านเราอาจจะขาดการประชาสัมพันธ์ว่าการช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทอะค่ะควรจะช่วยเหลือยังไงอะไรเงี้ยค่ะการใช้ชีวิตเขาจะได้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเทคโนโลยีเองหรือว่าสื่อต่างๆเองก็พยายามช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ช่วยกันค่ะทุกคนก็จะได้อยู่กับตัวเองก็จะได้เรียนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วทุกคนบางทีปิดตาแล้วเขารู้สึกอึดอัดแต่เขาก็อดทนนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาปิดตาแค่พักเดียวเดี๋ยวเขาก็ได้มองเห็นแล้วแต่คนพิการเนี่ยก็คือเขาจะมองไม่เห็นไปตลอดเลยเขาคือเขาจะเข้าใจผู้พิการมากขึ้นเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองมาปิดตานะคะสำรวจตัวเองนะคะว่าในใจเราเป็นยังไงค่ะแล้วก็เราก็จะได้มาสัมผัสกับผู้พิการด้วยว่าเขาทำอะไรได้บ้างคือเขาทำอะไรเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกคนคิดนะคะการใช้ชีวิตเบื้องต้นนะของคนตาบอดว่าเฮ้ยเรามองไม่เห็นแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงคือก็เหมือนจะต้องมีสติส่วนหนึ่งในการเดินในการระมัดระวังแล้วก็เหมือนมีไม้เท้าเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นมิตรคู่ตัวเราเลยเพราะจะเกิดอะไรขึ้นไม้เท้าเนี่ยจะชนก่อนเราอย่างเงี้ยฮะอันนี้ท่อไม่เอาไม่เดินเพราะตรงนี้พื้นไม่ต่างไอ้พื้นต่างตรงนี้ก็ท่ออ่ะต้องเดินได้แค่นี้สิโอ้โหลองเปิดตาได้เลยใช่ไหมต้องค่อยๆกระพริบตานะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแสงมันจะค่อยๆนะคะเปิดละเอาผ้าออกแล้วค่อยๆกระพริบตาก่อนแล้วค่อยลืมตาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแสบตาเปิดได้เลยโอ้โหรู้สึกว่าโลกนี้ช่างเจิดจ้ามากคุณผู้ชมตั้งแต่ทำรายการมาไม่เคยเลยที่จะต้องแบบปิดตาตลอดทั้งสกู๊ปเลยนะคะในคุยกันวันใหม่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพอเราไม่มีดวงตาเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าทุกอย่างเราสำคัญหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจมูกรับกลิ่นหูเพื่อในการรับฟังคนอื่นนะคะประสาทสัมผัสในการสัมผัสจากที่เราอ่ะมองข้ามกำแพงกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตของเราไม้เท้ากลายเป็นตาที่ดีที่สุดของเราในการนำทางค่ะแล้วเราเห็นรวมถึงเข้าใจนะคะผู้พิการมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานนะคะที่ควรจะมีด้วยซ้ำไปให้เราได้เรียนรู้เข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันละกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งว่าโอกาสที่มาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเปิดโอกาสเรื่องของการงานต่างๆก็ได้แต่เนี่ยค่ะเป็นโอกาสเล็กๆที่ทำให้พื้นฐานของคนในสังคมเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งว่าวันนี้เป็นวันที่แบบล้ำค่ามากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมเรียนรู้และเข้าใจเคารพในพื้นที่ของคนตาบอดมากยิ่งขึ้นค่ะนี่คือทั้งหมดในคุยกันวันใหม่เช้านี้นะคะเพิ่งได้มาเปิดตาตอนจบแล้วแต่อีกสักครู่เดียวมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสีสันวาไรตี้ค่ะ